สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนี่บอกตรงนี้เลยว่าจันช็อกโลกของเราเข้าสู่ยุคใหม่แล้วยุคยังไงครับพี่อุ่นคือดีเจคนเก่า2คนเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วเอ้าเขาไปไหนอะเราออกจากวงการอุ้ยด้วยสาเหตุอะไรครับเนี่ยคนแรกนี่บอกเลยว่าก็คือไปเลี้ยงลูกแล้วก็ไปทำรายการตัวเองอะไรคุยขาคุยขิงอะไรครอบครัวแล้วอีกคนนึงอะครับผมอีกคนนึงลาออกจากวงการเช่นกันเพราะเรื่องจากอะไรเป็นตุ่มที่คออ๋อยุงกัดเหรอครับผมหมอนวดดูดไวเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เป็นยุคของพวกเราสองคนแล้วครับผมยุคของดีเจเฮ้ยเสียงอะไรวะอ๋อไม่เขาสลัดผ้าแถวนี้ไงอ๋อพ่อมึงจัดก็เรียกว่าเขาขยับขามงขาไม้กันไปอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจดีเจดาวรุ่งของเราสองคนเนี่ยบอกเลยว่าเราสองคนเปรียบเสมือนเพชรในตมอ๋อเราเป็นเพชรเราเป็นตมเขาทำอะไรได้เราก็ทำได้อ่ะถูกต้องอะไรเวลาเขานั่งสองคนนี้เขาอะไรคางชงคางชื่ออ่ะเราก็ต้องมาคางบ้างสิดันูจัดให้ดูสักทีเอ้ยดาเฮ้ยดาแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงผมไหว้แหละมึงเข้ามาเถอะอ่ะโอเคของรางวัลของเมย์ข้อนี้คือข้อแอร์ลูกโอ้ยเอามาทำอะไรพี่เอาไปตีเพื่อนไงเออล่ะเล่นมุกกันอ่ะไว้พดไปตะพื้นไว้พดไปสุพัฒน์ไว้พดไปตะพื้นไว้พดไปสุพัฒน์ถูกแล้วได้ยังลูกสมองกูเสื่อมหมดแล้วเนี่ยได้ยังลูกยังไม่เห็นเหรออ่ะอีกทีนึงพี่อ่ะครับยังไงอีกต่อนึงพี่อ่ะอีกต่อนึงไว้พดเป็นตะพืชไว้พดเป็นตะพัดไว้พดเป็นตะพืชไว้พดเป็นสุพรรณถูกแล้วแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมลูกเอาไม่ได้เอาไว้พดเป็นตะพืชไว้พดเป็นตะพัดไว้พดเป็นตะพืชไว้พดเป็นตะพืชไว้พดเป็นตะพัดไว้พดเป็นตะพัดสักสามก็ถูกแล้วอ่ะโอเคคำถามจากพี่โอ๊ตนะคะวัยเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนวัยชราตลกคาเฟ่ชอบวัยไหนที่สุดครับรู้สึกเหมือนเฉลยไปแล้วยังไงวัยอะไรอ่ะคุณเล่นเมื่อกี้เลยนี่เลยนี่มีเสียงวัยพศทำไมชอบวัยพศอ่ะวัยอะไรวัยพศอะไรวัยพศเป็นสุพรรณวัยพศเป็นสุพรรณวัยพศเป็นสุพรรณถูกแล้วโอเคเติม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 เรื่องตีเนี่ยพี่โอ๊ตเขาถนัดอยู่แล้วครับนึงนะพี่อาร์ตอะไรอ่ะคำถามนี่ผมดูแล้วธรรมดาไปพี่เดนเหรอมีมาเหรอผมมากับใครเอาแล้วผมมากับใครคนนี้เขามาจากเรียกว่าบัฟเฟโลแก๊กเทพบุตรโอรสแห่งตักบริบูรณ์มึงใส่เสื้อรายการอยู่นะมึงใส่เสื้อรายการอยู่นะมาจากช่องช้างเวิลด์เนี่ยต้องหาตายเลยตั้งแต่มึงมาเนี่ยกูบอกตามตรงเลยนะว่ายังไม่ได้สักอันเลยนะคุณเตรียมมาเยอะไหมคุณเตรียมมาเยอะไหมคุณจะเอาคำถามไหนล่ะครับผมอันนี้สกิลเวิร์กพอยต์เหรอครับผมเยอะขนาดของจริงเหรอดูหน่อยผมดูหน่อยไอ้เชี่ยของจริงดีเจตอนนักร้องและดาราต่างประเทศร้อนในสารหนึ่งร้อนในสารหนึ่งครับผมร้อนหนึ่งร้อนในสารหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วครับผมกับน้องด่าเช่นเคยครับครับผมสวัสดีครับในช่วงบัฟฟาโลครับผมวันนี้เราเป็นแขกรับเชิญเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าเขากล้าจะมาอัดจอมุกกับเราครับขอเชิญน้องอาคนไหนชอบผัดบอลประกันพุ่งครับฮิวจักมันหรือเปล่าครับเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ครับนักร้องที่ชอบผัดบอลประกันพุ่งนั่นก็คืออะเดียวครับผมเฮ้ยจะบ้าเหรอนั่นมันอะเดลเฮ้ยเอียร์ฟาดจันทร์ช็อกโลสุดตรี